วันนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้ดูข่าวเป็นข่าวนึงเนาะซึ่งมีสัตวแพทย์นะเป็นคุณแม่อยู่กับลูกสาวที่บ้านแล้วก็จบชีวิตด้วยการใช้ไซยาไนด์แล้วก็มีนก2ตัวก็คือเสียตายไปด้วยนะครับและได้ทิ้งจดหมายไว้ว่าเผาทันทีไม่ต้องสวดไม่ต้องจัดงานใส่ลงเดียวกันนะขอให้การตายครั้งนี้นำมาซึ่งอิสรภาพทั่วทุกจักรวาลข้างๆจดหมายฉบับนี้เนี่ยมีเงินอยู่ประมาณ100,000นะครับสืบไปสืบมามันชักมีเรื่องอะไรที่น่าประหลาดใจก็เพราะว่าสามีของผู้ตายเนี่ยเขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยหรือภรรยาของเขาเนี่ยได้ไปร่วมนับถือลัทธิโยเลโดยสามีเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้แยกบ้านกันอยู่ได้สักระยะหนึ่งแล้วหลังจากแต่งงานมาประมาณ10ปีนะครับแล้วก็ยืนยันว่าภรรยาเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องหนี้สินเลยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าลัทธิโยเลมันเป็นยังไงอ่ะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปหาข้อมูลเนาะ